สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุ๊กอีกแล้วนะคะหลายแล้วหน้าฝนนี้นะคะอาการประจำโรคอีกตัวหนึ่งนะคะนอกจากเป็นหวัดง่ายนะคะนั่นก็คืออาการจุกเสียดแน่นท้องนะคะเนื่องจากนะคะสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปนะคะภาพความชื้นสูงนะคะก็จะทำให้มีอาการจุกเสียดแน่นท้องบ่อยนะคะนี่นะคะสำหรับวัลจุดสำหรับแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องนะคะทำง่ายๆแค่3นาทีเท่านั้นนะคะดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะอาการจุกเสียดแน่นท้องนะคะจะมีบ่อยๆมากโดยเฉพาะที่อายุเยอะๆมากยิ่งขึ้นนะคะหลายๆคนเจอปัญหาแน่นอนนะคะโดยเฉพาะคนที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป A เนี่ยเวลากินนะคะเนื้อสัตว์เข้าไปเยอะๆเนี่ยอาการจุกเสียดแน่นท้องมาแน่นอนค่ะวันนี้เรามากดจุดนี้กันค่ะจุดนี้อยู่ตรงไหนเราไปดูกันเลยค่ะจุดนี้นะคะจะอยู่นะคะที่นะคะส้นเท้ากึ่งกลางส้นเท้าค่ะเราจะกดจุดนี้นะคะประมาณ3นาทีนะคะจะช่วยแก้อาการแน่นท้องจุกเสียดได้เป็นอย่างดีเราไปเริ่มกันเลยค่ะการกดจุดนี้เราจะเห็นได้ว่าหลังจากทำไปเนี่ยระบบย่อยเราดีขึ้นนะคะจะบรรเทาอาการนะคะจุกเสียดแน่นท้องได้นะคะซึ่งบางครั้งจะทำให้เรอหรือตดได้นะคะพอเรอหรือตดไปแล้วนะคะก็จะทำให้อาการจุกเสียดแน่นท้องนั้นหายไปเพราะแก๊สในกระเพาะอาหารนั้นหมดไปนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะก็ลองไปทำกันดูค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ